กิโลครับดูนะครับพริกไทยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้สัก5นาทีเนาะให้มันเข้าเนื้อหน่อยจริงๆต้องมีน้ำมันมะกอกนะแต่ผมไม่ใช้ครับใช้ในความมันของเนื้อทอมฮอกนะจะแทรกด้วยมันนะครับมีมันอยู่ในตัวเดี๋ยวมันก็จะออกมานะแล้วก็จะมีความมันในตัวของมันเลยนะครับอันนี้จะทาด้วยพริกไทยดำตำเองนะฮะพริกไทยดำนี่คือไม่พริกไทยแบบเป็นขวดแพปเปอร์ไม่ใช่นะตำเลยครับตำเองก็จะมีเกลือเม็ดนะเกลือเม็ดเกลือเม็ดเกลือเม็ดขอตำนิดนึงนะขอทำให้มันละเอียดนิดนึงนี่ละเอียดหน่อยกิโลนะครับหาซื้อได้ที่วิลล่ามาร์เก็ตนะฮะโอ้เยี่ยมวิลล่ามาร์เก็ตเนื้อทอมฮอกมีทั้งของนอกและของไทยนะครับอันนี้ผมจะทำทอมฮอกไทยนะครับสุดยอดThank you.
เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับนี่หมักเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมลงเตาเลยนะครับอุ้ยโทมาฮอก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 ดูเกลือก่อนนะครับผมไม่ได้เรียนแบบใครนะครับนี่นะครับซอสเบย์ซอสเบย์โอ้สเต็กอะไรคะเนี่ยสเต็กเนื้อแมวครับอุ้ยไม่เอาโทมาฮอกเนื้อแมวครับตัวไหนหายไปดูดิโทมาฮอกเนื้อวัวนะฮะโอ้โหหนัก2กิโลนะครับโอ้จะกินคนเดียวเลยเหรอกินคนเดียวเลยนะครับแบ่งมั่งดีอย่างนี้กินเหรอจะกินเหรอแบ่งกินมั่งกินเหรอโอ้โหสุดยอดดูดูติดมันด้วยนะติดมันติดมันอร่อยแน่เลยอร่อยแน่นอนครับวันนี้นะฮะติดมันนะครับไปทำลงเรือมาเลยร้อนแรงมากThank you.
โอ้โหไฟแรงมากไฟแรงมากนะฮะต้องทานออกหน่อยไฟแรงมากมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับอร่อยเนื้อนุ่มเอ๊ะมีภาพสุดต้องกระเป๋าเห็นไหมอืมเดี๋ยวไปมากินกันเกลือเม็ดเดียวนึกว่าไม่เค็มไม่เค็มนะมีเดียมสเต็กกันนี่มารีสอร์ทอร่อยมากบรรยากาศติดทะเลนะรอต่อประตูชุมพรวางสะพานน้อยให้ดูชิ้นหนึ่งกินทั้ง3มื้อ
ันนี้มันชิ้นนี้ประมาณ2โล2โลได้นะ 2,000 กว่าบาทวิธีการย่างมีหลายแบบย่างไฟก็ได้ทอดแล้วกับน้ำมันมะกอกก็ได้แต่รสเมลี่เลยนั่นแหละต้องเจอแล้วต้องกินเลยร้อนขอแจมด้วยนะคะขอแจมด้วยโอ้โหวันนี้นะคะย่างหินโหสเต็กย่างหินกำลังหิวพอดีเลยเนี่ยเห็นแดงๆนี่มันไม่ใช่ว่ามันจะสุกแล้วมันสุกแล้วนะเนี่ยมันได้กินสลัดนี้มันนานแล้วอ่ะเที่ยงพอดีเลยจะหมดไหมเนี่ย12มื้อ2กิโลเลยเหรอใช่ได้ดูนี่ค่ะแม่ผมกินดิบด้วยแหละโอ้โหนี่ครับแม่ผมกินดิบเลยแหละครับมาทานด้วยทานข้าวต้องกินขนาดนี้จริงเหรอมันจะนิ่มแต่เราไม่ชอบเราก็ไม่กินเดี๋ยวกินที่ว่ามันกินที่เราชอบดีกว่าทีนี้ชิ้น2ชิ้นนี่จุกผมมาฮอกแบล็กลองนี่ก่อนมันก็สลัดนะรสชาติดีตัวเรือบนนึกว่าจะไม่เค็มเหมือนกันนะตัวเรือบนอันนี้อร่อยนะมันเย็นเถอะอุ่นเลยเย็นเลยกันที่มารีสอร์ทสเต็กอร่อยมากของเรามันจะเต็กย่างหินอ
มฮอกนี่ถ้าเกิดเป็นของของนอกนะชิ้นเป็นหมื่นนะเท่าพันหอกแบบอร่อยมากเคยครับอร่อยมากผมหอกแต่ไม่ดีสักคนขอบคุณที่ดีตามชมนะเดี๋ยวไปเช็คหน้าอยู่ครับเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโทรมาฮอกแบล็ค